เร็ว45ใช่ไหมข้อ3ใช้เลขที่เก่านะคะมีไหมใครเอ่ยที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใครได้ออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ความรู้วิชาขลังขึ้นนะพยายามออกมาบ่อยๆจะได้ขลังๆจะได้เก่งๆนะคะเหมือนเซียนอ่ะเขาบอกว่าเวทีปราบเซียนเคยเจอไหมบางคนเนี่ยเห็นดูรายการบอกคนมองเอ้ยง่ายๆแต่เวลาเราไปแข่งเองบ้างอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเวทีปราบเซียนเวลาเราอยู่ข้างในเราว่าเราทำได้แต่เวลาเราออกมาแล้วไม่แน่ใช่ไหมอาจจะมึนอันนี้ก็จะไปขั้นเทพแล้วเหมือนกันนะเขียนไปเขียนมามึนเห็นตัวเลขมันเยอะจากห้อยเอาไปยกกำลังเลยเอาเลขคณิตมาบูรณาการนะคะเก่งมากเทอมนี้ไม่แน่นะเอกภพอาจจะได้เกรด4ของครูก็ได้เทอมที่แล้วได้เท่าไหร่คะเทอมที่แล้ว 2.5 นะจากเขาไม่เคยเรียนเคมีเขาบอกครูว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยใช่ไหมพอมาเรียนฝึกฝนก็จะทำให้ดีขึ้นช่วยกันดูช่วยกันดูนะคะเชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อเพื่อนฟังมากแล้วปวดหัวเสร็จยังคะวิธีการตรวจสอบว่าเขียนถูกหรือผิดเนี่ยดูที่โจทย์เป็นสำคัญเห็นไหมเฮฟเช็คตั้งแต่เฮฟเลยนะบางคนนะครูให้สูตรไปอะ C 6พอเขียนไปครูนับไปนะ C เป็น7ก็มีที่ตรวจอะค่ะบางคนเพลินอะ C 7ตัวเลยเนี่ยนะคะเวลาตรวจสอบก็คือ7 1 2 3 4 5 6 7นะคะหรือเราจะนับจากทางนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเราถนัดซ้าย1 2 3 4 5 6 7แต่ว่าตำแหน่งที่จะต้องให้มันเหมือนกันเนี่ยต้องตามที่โจทย์บอกใช่มั้ยอย่างอันนี้มองดูแล้วเพื่อนน่าจะนับจากซ้ายใช่มั้ย1 ทิ้งนะคะเนี่ยเวลาเช็คนักเรียนอาจจะใช้ดินสอ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมเนี่ยเวลาเราไปฝึกฝนที่บ้านวิทยายุทธเราที่บ้านเราก็ฝึกอย่างนี้ใส่ไปแล้ว7แล้วมันก็บอกว่าอะไร5กับ7ใช่ไหมเรานับนี่เห็นไหมเพื่อนก็มาถูกทางแล้วเห็นไหมคะโบรโมอยู่ที่5เห็นไหมคะแล้วก็โบรโมอยู่ที่7เห็นไหมคะมาถูกแล้วเห็นไหมจากนั้นมีอะไรมาเกาะคะเมทิลอยู่ตำแหน่งที่2เมทิลเรารู้ว่าคือ CH3 มาเกาะตำแหน่งที่2และก็อะไรคะพันธะคู่ตำแหน่งที่3เห็นไหมพันธะคู่ตำแหน่งที่3ถูกหรือยังคะถูกแล้วนะอันนี้เราก็ย่อลงมาย่อลงมาถูกไหมเนี่ย CH3CHถ้าเขียนแบบนี้ก็จะผิดนะเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นกี่ตัวเนี่ย8ตัวใช่ป่ะคะตรงนี้ต้องแก้นะแก้มาเป็น CH3 ข้างล่าง
ะคะปรบมือให้เอกภพหน่อยนะคะเก่งมากต่อไปค่ะข้อที่3ก่อนจะเปลี่ยนข้อนี้ไปมีคำถามไหมคะงงไหมมีใครยังงงที่บอกไม่ได้ไม่ได้พอเข้าใจยังพอดีขึ้นดีขึ้นนะคะข้อนี้เวลาลอกโจทย์เองอย่างงงเองนะบางคนเห็น3 3 3ใส่ไป3 3ตัวเลยดูให้ดีๆ33ไดโคโร14เฮกซาไดเอนดูจากภาพแล้วนักเรียนว่าเพื่อนนับ1จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายคะนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาใช่มั้ยแล้วแต่ถนัดนะบางคนอาจจะ1ทางซ้ายก็ได้หรือ21ทางขวาก็ได้2 3 4 5 6ได้6ตัวนะ6มาจากเฮกซะจากนั้น14ไดอีนก็คือบอกอะไรเราคะบอกอะไรเราเนี่ย2ตัวนี้บอกอะไรเราคะเพื่อนๆบอกอะไรเราตรงนี้บอกอะไรเราช่วยตอบหน่อยฝั่งนู้นว่าไงคะบอกอะไรเราตรงเนี้ย1กับ4บอกพันธะคู่2ตำแหน่งว่าอยู่ตำแหน่งที่1กับ4แล้วข้างหน้าบอกอะไรเราคะบอกอะไรเราคอโรก็คือคอรีนตำแหน่งที่3แล้วก็3เนี่ยเวลามัน3 3เหมือนกันแสดงว่ามันเกาะที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะ3 3ถูกหรือยังมี4ไฮโดรเจนอะไรครบไหมคะครบแล้วถ้าเกิดครูเขียนนับ4ไปทางกี่ตัวเนี่ย6ครบแล้วถ้าเกิดครูนับ4มาทางขวาบ้างเราจะเติมยังไงดีคะโชติวันมาช่วยเติมหน่อยมาค่ะลองเติมตัวล่างดูสิคะโจทย์เดียวกันทำไมครูถึงต้องย้ำให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่เราทำแบบทดสอบกันไปบางคนเขียนไปเขียนมามันคือตัวเดียวกันแหละค่ะเนี่ยจะให้เห็นว่าทำไมมันคือตัวเดียวกันทำไปเดี๋ยวบอกว่าถูกหรือผิดหลบให้เพื่อนดูด้วยถูกไหมคะถูกยังถูกไหมคะตัวนี้ถูกไหม1 4เห็นไหมคะ1 4พันธะคู่1กับ4เหมือนกันแล้วก็มีคอลีนที่ตำแหน่ง3 3 2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับตัวบนเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนไอโซเมอร์อย่าไปทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราเขียนไปแล้วเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันก็คือเรานับจากตำแหน่งทางซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวมีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้ลองฝึกทำแบบจำลองอะตอมดูแล้วข้อที่4ค่ะข้อที่4ข้อที่4เห็นไหมคะก็สั้นหน่อยข้อนี้บิวก็คือมี4ตัว1 2 3 4แล้ว1 บิวก็บอกอะไรเรา1บิวพันธะคู่ที่4ที่1เห็นไหมคะแล้วก็2เอทิลมาเกาะตรงนี้นะคะก็จึงได้รูปร่างโครงสร้างแบบนี้เป็นไงยากไหมปรบมือให้เพื่อนที่มาทำให้เราดูนะคะทีนี้นะคะ